ันเทิงเชิงสร้างสรรค์ทันสาระกับตูตะจิรนันท์มาแล้วนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้ค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยเรื่องของการรักสุขภาพนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานค่ะงานนี้คนบันเทิงรวมถึงครอบครัวคนดังก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแถมยังได้การกุศลกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าครอบครัวขาปั่นครั้งที่3ค่ะออกมาจับแฮนด์จักรยานแล้วก็พร้อมใจกันปั่นด้วยกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพและหลงไหลเจ้าสองล้ออย่างกิจกรรมครอบครัวขาปั่นจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ค่ะภายใต้ธีมเที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวงนะคะโดยเปลี่ยนจากการปั่นจักรยานในกรุงเทพไปที่อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศร่วม 2,500 คนเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะยังได้ครอบครัวคนดังร่วมด้วยอย่างครอบครัวของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะครอบครัวของพี่มอสปฏิภาณและครอบครัวติ๊กชิโร่ซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นค่ะ89กิโลเมตรและ15กิโลเมตรนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นหรือว่าไปปั่นแบบแฟมิลี่นั่นเองตลอดเส้นทางการปั่นนะคะมีกิจกรรมประจำฐานที่เชื่อมโยงกับโครงการในพระราชดำริเพื่อการเรียนรู้และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านเขาเต่าโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะซึ่งนักปั่นทั้งหลายได้ร่วมกันมอบจักรยานและซ่อมแซมสีอาคารรวมถึงชาติชายพยุหนาวีชัยนะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดงานและได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้น้องๆได้กล่าวถึงงานรักสุขภาพได้การกุศลแบบนี้พร้อมกับซิโก้แล้วก็มอสปฏิภาณด้วยไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะDSB Gen Family Bike นะครับหรือครอบครัวขาปั่นไปทำ CSR ที่โรงเรียนต่างๆแล้วก็มีการถ่ายรูปในกิจกรรมต่างๆซึ่งก็เป็นส่วนที่เราส่งเสริมให้กิจกรรมของครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปสำหรับขาแรงก็89กิโลสำหรับขา Family ก็15กิโลนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมจากเพื่อนขาปั่นเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับปกติแล้วก็เห็นอยู่ในสนามหญ้าอย่างเดียวแต่ก็จะมีโอกาสมาปั่นบ้างแต่วันนี้ก็จะปั่น15กิโลเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พาคุณลูกมาด้วยเป็นแบบครอบครัวได้แรงด้วยนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะมีอีกก็มาร่วมได้ครับ